นำท่านผู้ชมกลับเข้าสู่โรงเรียนบางมดวิทยานะครับอยู่ในเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนี่คือคู่เอกของศึกยอดมวยโลก WBA เป็นการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนัก108ปอนด์ครั้งที่8ถามว่าน้ำหนักนี้ใครดังที่สุดในประเทศไทยสมานสอจตุรงค์ครับผู้ชิงของเขามาจากฟิลิปปินส์ครับชื่อโรเก้ลาโลเริ่มแล้วครับยกที่1มาชมครับยกแรกของการถ่ายทอดสดคู่นำรายการนะครับประจำวันนี้ครับพลังพล CP Freshmart เรียกว่าเป็นนักชกในเชิงแบบมวยสากลนะครับในรุ่น108ปอนด์ที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองไทยครับคนนี้ครับตอนนี้ทางทีมงานเพชรยินดีครับติดต่อแล้วครับแชมเปี้ยนโลกไม่ว่าจะเป็น WBC WBA IBF ครับถ้าเกิดว่าติดต่อได้เมื่อไหร่ในพลังพลมีโอกาสได้ชิงสูงครับพลังพลนี่เป็นชาวบุรีรัมย์นะครับก็บ้านเดียวกับชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ซึ่งโชว์ฟอร์มได้สุดสวยไปสำหรับคู่แรกวันนี้มาลุ้นบนเวทีเลยครับมาดูว่าพลังพลนะครับรายนี้เก่งทุกรูปแบบทั้งไทยแล้วก็สากลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของกยังฮานานมสดเมจิแล้วก็โตต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพโรจน์นะครับโชว์รูม21แห่งแล้วก็บริการหลังไข่17แห่งนะครับตีเครื่องกูเซนอ่ะบนเวทีมาดูความเก่งของพลังพลนะครับรายนี้ไม่นานเกินรอในตอนนี้ต้องยอมรับว่าแชมป์ในรุ่นมินิในรุ่นมินิบัมเวทนะครับของสภามวยโลกแล้วก็สมาคมมวยโลกอยู่ในนามของเพชรดีบ็อกซ์ซึ่งมาชั่นตลอดเลยทีเดียวฉะนั้นวันเฮงนะครับท้าทั่วโลกในรุ่น105ปอนด์แล้วก็อีกคนหนึ่งน็อกเอาตอนนี้ก็ท้าทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยแหละครับมาดูครับอย่างที่คุณสมิงขาวได้เรียนไว้คนนี้ครับพลังพลถือว่าเป็นยอดมวย2แบบของจริงนะครับพลังพลพนมลุงเล็กในแผนการสร้างของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นว่าเนี่ยครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วกับการขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักนะครับมาดูฟอร์มครับวันนี้นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็บ้านเดียวกับวันเฮงนะครับขออภัยครับมหาสารคามครับก็วันเฮงมีโปรแกรมชกป้องกันแชมป์ที่โคราชนะครับวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับทางเจสีจะถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเริ่มบ่าย2จบ5โมงเย็นครับแล้วเป็นรายการใหญ่อีก1นัดนะครับหมดยกที่1ครับที่เป็นภาพช้าในยกที่1นะครับเราติดตามดูความของพลังพล CP Freshmart กับโลเก้เหล่าโลกคุณยายอาจจะใช้คำหน้าบ้างคำหลังบ้างก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับโลเก้กับเหล่าโลกขอบคุณนะครับบริษัทซูซูกิประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ CS บริษัทขยายเพนภาคจำกัดคุณวิชัยกิติทิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชคุณชูจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับและเครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาหลีต่างกุยจับมาลุ้นต่อนะครับยก2เป็นการชกป้องกันแชมป์ของ WBA เอเชียนะครับในรุ่น108ปอนด์ดาวโรจน์ดวงใหม่ของเรานะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวพลังพลนะครับก็ณัฐเดชนะครับวชิรรัตนวงศ์นี่เห็นดูแลหมดเลยทีเดียวในเรื่องของเพชรดีอะคาเดมี่นี่ขยันขันแข็งมากๆแล้วก็นักมวยแต่ละคนกำลังวังชานี่เป๊ะเลยทีเดียวครับอยู่จรัญสนิทวงศ์34นะครับมีทั้งน็อกเอาท์แล้วก็พลังพลเนี่ยแหละครับนักมวยระดับโลกฝึกซ้อมอยู่ที่นั่นครับเรียนเชิญได้ครับจรัญสนิทวงศ์34เพชรยินดีอะคาเดมี่เนี่ยครับมาดูฟอร์มครับว่าที่แชมเปี้ยนโลกคนต่อไปของเมืองไทยครับพลังพล CP Freshmart สังเกตนะครับว่าผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์คนนี้โรเก้เลาโลยกนี่เขาเดินนะครับในขณะที่พลังพลใช้วิธีดักด้วยซ้ายสลับขวาแหมดูท่าทางมีเชิงลูกเล่นไม่เบาเหมือนกันนะครับโรเก้โชว์สายตาครับอย่างนี้ถือว่าโชว์สายตามาดูนะครับโรเก้จากฟิลิปปินส์นะครับพลังพลนี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับท้าทั่วโลกนะเนี่ยในเรื่องของมวยไทยแล้วนี่ต่อยแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหแบกน้ำหนักไป4 ปอนด์ 5 ปอนด์อุ้ยต้องยอมรับสุดๆเลยนะครับในนามของเพชรดีบ็อกซ์ซึ่งมาชั่นนะครับครับเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับต่อยแบบสากลดีกว่าน้ำหนักเท่ากันโดนฮุกซ้ายนะครับมาสักครู่สำหรับโลเก้ไม่แต่ว่าดูนะครับเขาใช้หัวไหล่ใช้ลำตัวยังไม่ออกหมัดนะครับเหมือนจะโชว์ความเหนือชั้นเหนือไม่เหนือเดี๋ยวจะได้เห็นครับเดินยังเดินไม่โดนอยู่นะครับ
วันนี้ทั้งตัวแก้วนะครับตรวจไม่ได้โปรตีนทั้งสมพัฒน์ด้วยครับแล้วก็แอนเตอร์เซนด้วยสนับสนุนกันมาตลอดเอาบนเวทียก2นะครับ2ครับเขาเริ่มเดินแล้วนะครับเขาเริ่มเดินแล้วก็เริ่มจะล้วงลำตัวนะครับก่อนชกครับไม่หมูเลยครับไม่หมูเลยครับมายก2หมูเลยครับสวยครับพลังพลแต่โลเก้ครับติดตลอดหมดยกที่2เริ่มเห็นของดีครับผลงานยกที่แล้วนะครับยก2ดูว่าผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์คนนี้เดินไปโดนอยู่นะครับแต่ช่วงปลายยกดูเหมือนว่าเขาเริ่มจะเอาจริงเอาจังขึ้นยก3แล้วนะครับก็ขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดนั้นสู่สากลแล้วผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องปั๊มน้ำยินดีเทอร์บายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยยินดีขอบคุณคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรและคุณนันทพรวีรกุลสุนทรมาลุ้นกันต่อยก3นะครับวันนี้ทางเสียน้ำนะครับพร้อมทั้งเสียตังด้วยก็ดูความพร้อมความละเอียดถี่ถ้วนของพลังพลนะครับอยู่ทางด้านมุมแดงและชกรายนี้ต้องยอมรับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งแล้วก็หลังใน17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพโรจน์แล้วก็ทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดมีจีดร.พงษ์วิเศษไปดูด้วยครับเนี่ยแหละครับพลังพลโชว์ได้สวยครับแต่ว่าแฟนๆคงทราบเป็นอย่างดีครับนักชกจากฟิลิปปินส์แต่ละคนมานี่ถือว่าของแข็งของจริงแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูครับฟอร์มของแชมเปี้ยนชาวไทยของเราวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้แจ่มแจ๋วสักแค่ไหนครับดูตำแหน่งการ์ดของโลเก้นะครับเขาการ์ดสบายๆเหมือนไม่ห่วงนะครับแขนซ้ายต่ำแขนขวาก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันคานได้มาดูนะครับแววตาของพลังพลนี่แววตากะเอาเก็บน็อกให้ได้เลยทีเดียวยกนี้ยก3นะครับไม่อยากยืดเยื้อเลยทีเดียวคุณหมอก็มาด้วยนี่โชว์ฟอร์มดีครับพลังพลเพราะว่าจ่อแล้วครับจ่อในการชิงแชมป์โลกแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นแน่ๆเน้นแน่นอนครับพลังพลโชว์สายตาอยู่นะครับโลเก้ดูว่ายังโชว์สายตาด้วยครับกะสบายๆนะครับไม่เรียกว่าเปิดหน้าสู้กับพลังพลโดนไม่โดนครับถ้าเปิดหน้านี่มีโอกาสที่จะโดนต่อยร่วงเหมือนกันนะครับวันนี้รางวัลเยอะนะครับจากจิตเจ้าปูเซินคุณสายชนก็มาด้วยเอ้ามาลุ้นกันนะครับน็อกได้หรือเปล่าต้องไม่ลืมนะครับฟิลิปปินส์เดินทางมาเมืองไทยตั้งแต่59นี่แต่ละตัวนั้นแข็งทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับต้องยอมรับครับมหาอำนาจวงการมวยโลกในเอเชียครับมีเมืองไทยญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยแหละครับถือว่าเป็นเสาหลักเลยครับพบจาก3ประเทศนี้ถือว่าเบอร์ต้นๆเลยเราต้องไม่ลืมนะครับที่เชียงรายเข็มขัดเราไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับที่เชียงรายมาลุ้นกันครับมาถึงพลังพลมาหลอกพลังพลได้ไงยังอยู่ครับโบเก้ยังโชว์สายตาอยู่อ้าวปลายยกอีกนิดนึงอ้าวพลังพลหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาครับยก4อะไรจะเกิดมันกว้างๆค่อยอ้อมมาจากด้านหลังเกือบเข้ากรามซ้ายเหมือนกันครับเนี่ยครับหันหลังให้1 2เข้าโชว์ตานะครับโชว์ว่าสายตายังเยี่ยมเราเห็นว่าเขาดูเหมือนว่าศึกษาเราในยกที่3ขึ้นยกที่4ครับขอบคุณจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังบริษัทจงไถเจียนมิ่งเอ็กซ์กรุ๊ปจำกัดบริษัทไอคอร์พรีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดผลิตภัณฑ์พรีเวลบริษัทสตาร์เวลบิสเนส1998จำกัดยก4มาลุ้นต่อบนเวทีนะครับยก4วันนี้กอแก้วนะครับกอมุนโปรตีนด้วยสมพัฒน์ด้วยนะครับพร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งคุณสายชนมาลุ้นมีรางวัลด้วยเอ้าน็อกได้หรือเปล่าครับรางวัลเยอะครับคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมอบทองคำเป็นกำลังใจไปแล้ว10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนอีก10บาทครับรวมถึงคุณสมชายครับนิ่มนวลกุลผลิตภัณฑ์ภาชนะอลูมิเนียมลายไทยตราพึ่งบริษัทลิ้มหมงเฮงอุตสาหกรรมจำกัดมาดูพลังพลสวยครับยังเชื่อสายตาตัวเองอยู่นะครับผู้ตัดสินจากฟิลิปปินส์คือโลเก้ลาโลยังไม่ออกหมัดครับดึงหลบว่าสายตาแน่นี่ครับโอ้โหแกหลบแบบเซลไส้นะครับแม่นี่ถ้าหากว่าเป็นนักมวยไทยแล้วโชว์สายตาแบบนี้พี่เลี้ยงลงมามียกพิเศษครับมาดูนะครับโรเก้จากฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรถตู้พิเศษไททูนกายะฮาดาวลมสดเมจิด้วยแล้วก็สมกันดีด้วยครับตราบรรทุกคุณอ้าวบนเวทีไล่ต่อสงสัยอยู่ว่าโรเก้จะออกบัตรยกไหนครับเราจะต่อยยกไหนจะต่อยยกไหนครับแม่ดูครับดูลีลาของโรเก้
เอ้ยหลงของอย่างนี้ได้ไงอ่ะยืนให้ต่อยครับโอ้โหดูก็ยืนให้ต่อยครับเก๋าดูแกโชว์เก๋าเลยครับแต่ว่ารับเยอะครับรับเยอะโลเก้เดี๋ยวจะได้เห็นช็อตเด็ดแล้วครับว่าโลเก้นั้นเวลาโดนเต็มๆแล้วเป็นอย่างไรจะเล่นต่อไปเล่นไม่เล่นครับมาดูนะครับช็อตไหนนะครับของรังพลเล่นเล่นหนักหนักเล่นเล่นหนักหนักเล่นเล่นหนักหนักลงไม่ลงลงไม่ลงโอ้โหดูครับท้าทายท้าทายด้วยครับเชื้อเชิญให้เราต่อยด้วยครับปิดให้ต่อยปิดให้ต่อยครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดยังยิ้มอยู่ครับโดนต่อยยังยิ้มโอ้โหต้องฉลองศรัทธาต้องฉลองศรัทธาครับต้องฉลองศรัทธาครับพลังพลเขาเริ่มจะต่อยปลายยกครับเขาเริ่มจะต่อยปลายยกโอ้แผนเลยครับมีบู๊มีบู๊แผนของเขาเลยครับมาแบบนี้ใช่ไหมต้องเรียกว่านี่ครับภาพช้ายืนให้ต่อยนะครับโลเก้แล้วปิดครับเชื่อสายตาตัวเองว่าหลบทันนะครับในขณะที่พลังพลก็นี่แหละครับใส่ชุดใหญ่เลยครับเขาปิดหน้าต่อยล่างปิดล่างต่อยบนพอปลายยกเหลือประมาณ20วินาทีเขาเริ่มเดินนะครับโลเก้เหลาโลกก็แสดงว่าปล่อยให้เราต่อยต้นยกแล้วเขาจะเร่งที่ปลายยกขอบคุณนะครับ24มาร์เก็ตราม100ก็แก้วนาโนโปรตีนสารปรับสภาพดินมีทั้งน้ำและซองบริษัทหลอดไฟเพชรหลอด LED TNB โรงพยาบาลเปาโลโมเมเรียนและโรงแรมสยามโซไซตี้โรงแรมสยามพาราไดซ์มาลุ้นต่อนะครับยก5วันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งโดยคุณพิเชษฐ์นะครับสมภพบุญโรจน์เป็นการล้างไข17แห่งนะครับแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยพร้อมทั้งกายะ5ดาวรวมส่วนเมกิด้วยครับชมกันต่อครับแหมคู่นี้สนุกแน่ครับยกที่แล้วได้เห็นแล้วนะครับโลเก้ทำเป็นป้องกันตัวเชื้อเชิญนะครับแต่ว่าปลายยกครับโอ้แกบุกตะลุยน่ากลัวเลยทีเดียวดูนะครับว่ายกนี้เขาเดินแล้วนะครับไม่ถอยไม่ตั้งรับแล้วพยายามจะเดินเข้าไปของเราในทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับในเรื่องกระดูกชั่วโมงบินประสบการณ์แล้วก็การพิซซ้อมไม่ต้องห่วงนะครับในนามของเพชรดีอะคาเดมี่นี่โอ้โหคุณณัฐเดชนะครับดูแลนี่ละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นมวยสากลมวยไทยนะครับมวยไทยก็ยอดมวยเต็มค่ายแล้วครับเอาเพชรมรกตบอสังประภัยเพชรดำเพชรดีอะคาเดมี่มาดูครับพลังพลอีกหนึ่งผลผลิตครับโลเก้ยังใช้สายตาที่ว่องไวนะครับเริ่มจะเดินแล้วครับเริ่มจะโดนฮุกซ้ายขวาล่างนี่ครับน้องโรงเรียนบางมดวิทยาครับโชคดีครับได้รับชมมวยสากลระดับโลกถึงที่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรครับพร้อมด้วยคุณนันทพรวีรกุลสุนทรเดินเข้าไปเดินไปโดนอยู่ครับจังหวะที่พลังพลออกหมัดเขาจะโยกหลบครับยิงยับแล้วยกนี้นะครับดูแล้วก็พลังพลผ่อนนิดนึงไม่เร่งนะครับยกที่แล้วก็เร่งมาแล้ววันนี้เฮเก่งนะครับขอแก้วกับมิโนโปรตีนก็มีรางวัลด้วยเหมือนกับสมพัฒน์นะครับคุณสายชนจากติวเจอร์กูสอ้าวมีรางวัลด้วยเหมือนกันเอ้าถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญนะครับจังหวะที่เราไล่โลเก้ไปที่มุมหมดยก4ขั้นท้ายยกที่5ครับดูว่าผู้ท้าชิงโลเก้เลาโลกำลังจะเดินนะครับแต่นะครับจังหวะใกล้ๆเขาก็ยังดึงหลบได้ก็แสดงว่าสายตาดีคุณวิรชัยคุณสุทธิชัยวิรกุลสุนทรนะครับรวมทั้งท่านที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครพลตำรวจตรีพานุรัตน์มีเพียรยังนั่งเป็นกำลังใจให้นักมวยของเราอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ค้านจำกัดมหาชนแล้วดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของเจริญโภคภัณฑ์ค้านจำกัดหรือ CP มาลุ้นต่อนะครับยก6ครึ่งทางแล้วยกนี้เริ่มจะเบียดนะครับพลังพล CP เฟสมาร์ทมาดูว่าโรเก้นะครับเป็นมวยที่ต่อยได้ทุกรูปแบบเหมือนกันตั้งรับก็ได้นะครับบู๊ก็ได้โรเก้ครับเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นนักชกลีลาเยอะครับจอมเก่าครับจอมเก่าจากฟิลิปปินส์ดูแล้วแกโดนแล้วทำเป็นเฉยครับทำเป็นเฉยดูซิว่ามันจะทนได้ครบ12ยกไหมมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าสายตานั้นเป็นเลิศอยู่ใกล้ๆต่อยเร็วๆยังดึงหลบครับเริ่มจะต่อยกว้างๆแล้วนะครับโล
ลำตัวโดนท่อนแขนนี่ก็เรียกว่าโชว์ความเก่าครับผู้ท้าชิงเริ่มเชียร์ส่งเสียงครับเราเริ่มปิดนะครับปิดไม่ให้โดนไม่เราเชียร์เชิญให้ต่อยครับเชิญต้องต่อยครับถ้าเชิญแบบนี้ต้องต่อยไม่เขาเชื่อมั่นนะครับว่าแข็งแกร่งพอเชื่อมั่นว่าทางเหนียวหน้าเหนียวลำตัวเหนียวดูแล้วใช้ได้เลยนะครับแรกก็ดูงอแงงเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่อยไปต่อมาก็สู้ด้วยนะครับกะบวกแล้วครับสู้ทุกหยดเลยทีเดียวอ้าวโดนแล้วโดนแล้วกะบวกเหมือนกันครับเขากะบวกมาเรากะบวกเหมือนกันต้องระวังนะครับเอาโดนปลายยกโอ้ล่างล่างล่างก่อนโอ้โหเนี่ยแหละครับแหมชุดใหญ่พลังพลปลายยกเขาจะเร่งนะครับดูครับลอยหน้าลอยตาสู้ด้วยสะใจกองเชียร์ครับแหมน้องๆโรงเรียนบางมดวิทยาปลายยกแล้วดูครับเขาเร่งแล้วนะครับปลายยกเร่งแล้ว15วินาทีผมชมภาพช้าครับยก6ดูนะครับพลังพลก็พยายามแล้วนะครับระยะใกล้ๆก็โดนมั่งไม่โดนมั่งแล้วครับเพราะว่าดึงลบเก่งแต่ว่าส่วนใหญ่โดนมากกว่าครับสำหรับโลเก้เหล่าโลดูเหมือนว่าเขาวางแผนมาเล่นสงครามประสาทกับนักชกไทยแล้วนะครับก็ติดตามผลงานของเขาต่อยกที่7ขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรและประกันชีวิต AIA ประกันชีวิตมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก7วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์ในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งแล้วก็บริการไทย17แห่งนะครับแล้วก็ไทยรัฐประกันไทยด้วยไก่ย่างฮัทอารมณ์สดเมจิแล้วก็จีเจิ้งอูเซินนะครับพร้อมทั้งสมพัฒน์ด้วยกอแก้วกรดมิโนโปรตีนด้วยครับไม่ธรรมดานะครับโลเก้เหล่าโลครับสถิติของเขานี่5ไฟล่าสุดนี่ไม่มีแพ้นะครับชนะถึง4เสมอ1และที่สำคัญครับเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่น3ครั้งชนะนักชกจากประเทศญี่ปุ่นทั้ง3ครั้งเลยทีเดียวถือว่าเหนียวนะครับแล้วก็เชื่อตัวเองว่าแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับพลังพลของเรามีหน้าครับเขาแบบชกแบบมั่นใจเลยครับโลเก้วันนี้มาดูซิว่าพลังพลครับแชมเปี้ยนของเราโชว์ฟอร์มวันนี้ต้องโชว์ให้สวยครับครับกลมแล้วโยกแล้วหลบเข้ามุมเลยนะครับดูครับแทบออกไปแล้วนี่ครับต้องขอบคุณนะครับคณะที่ปรึกษาของบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวประธานที่ปรึกษาท่านพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้ดร.พานุพงศ์ทิพยเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีพร้อมด้วยคุณศักดาพิมพ์ศิรินาถครับขอบคุณครับมาลุ้นบนเวทีนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งอันเดอร์ซินด้วยพร้อมทั้งโกแก้วนะครับสินค้าเพื่อการเกษตรแล้วก็มีทั้งน้ำแล้วก็ซองด้วยโอเคเริ่มจะโฉบไปโฉบมาครับลักษณะของเขาดูนะครับเหมือนมีแผนจะตีหัวแล้วเข้าบ้านให้ดูครับหลบได้หลบไปครับลงล่างดูแล้วไม่น่าทนแต่ว่าทนทายาทเหมือนกันนะโรเก้เนี่ยดูเขาสนุกยิ้มแย้มกับการชกครับแม่พลังพลครับแม่วันนี้จัดเต็มอย่างนี้ต้องเรียกว่าท้าทายนะครับต้องเรียกว่าท้าทายปลายยกนี่แรกผลงานยก7ครับก็ถือว่าเราเห็นอะไรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดูครับติดอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับแล้วเขาก็ก้มแล้วก็ชิ่งออกไปพลังพลนี่ครับสาวหมัดเร่งหมัดออกหมัดจำนวนหมัดนั้นมากกว่าแน่ครับเขาก็กะจะแลกนะครับแผนยังเหมือนเดิม10วินาที15วินาทีของทุกยกเขาจะแลกด้วยขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดในคราวนี้ครับบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินอาปาเช่บริษัทประกันภัยไทยวิบัติจำกัดมหาชนบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดจดมตราโปยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียนและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่ซาร่า
แอนเตอร์ซินเยลไดวิดีนเป็นด้าน500โคมล้างหน้าพรีมโนบุและนายห้างวินัยวินและผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับจิวเจิ้งกูเซิร์นคุณสายชนชายพัสกุลด้วยนะครับแล้วก็อีชี่ด้วยแล้วก็ยก8นี่ณัฐเดชนะครับผู้เป็นโปรโมเตอร์ของราชดำเนินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเสียนาของเรานะครับแล้วก็ลุงรอแล้วก็คนสำคัญดูแลพิธีอคาเดมี่ตลอดเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องมวยเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นชีวิตจิตใจจริงๆครับถือว่าศึกเพชรพิเศษนะครับหนุ่มบอสวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์นี้ครับที่ราชดำเนินรายการใหญ่ครับแต่ว่าตอนนี้มาดูผลงานในค่ายครับพลังคนพลังคนซีทีเวชมาร์ทสวยครับตอนนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนชมกันต่อครับถือว่าไม่ใช่งานง่ายของพลังคนนะครับอย่างที่เรียนไว้5ไฟล่าสุดของนักชกจากฟิลิปปินส์นี่ชนะ4เสมอ1ครับเป็นการเดินทางไปชนะที่ประเทศญี่ปุ่นถึง3ไฟด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พลังคนกดอยู่ไหมแต่ยกนี้ถือว่าตรงนี้เป็นยกที่8 8 9 10ที่เหลือนี่แหละครับเป็นยกที่สำคัญของพลังคนครับเพราะว่าเขาออมแรงมาถึง8ยกเชื่อว่า90 11 12เขาจะโชว์ต้องยอมรับนะครับลีลาการชกเหลือกินเลยไวและเร็วนะครับหลบได้ดีด้วยนะครับวันนี้ทั้งคู่สมพันธ์ด้วยแล้วก็กอแก้วนะครับสินค้าเพื่อการเกษตรมีทั้งน้ำแล้วก็ซองด้วยแล้วแต่ก็บวกด้วยฮุกซ้ายนะครับเขาเริ่มบวกแล้วครับเริ่มบวกแล้วนะครับเข้าเริ่มบวกกับเราแล้วนี่คือแผนเลยครับแผนของเขายอมให้ต่อยแล้วก็บวกแบบวัดดวงเลยครับยอมรับเลยครับยอมรับเลยครับพลังคนนี่แหละครับแหมการออกหมัดแต่ละครั้งนี่บวกไม่บวกครับเขาจะบวกต้องระวังบวกไหมเสียง10วินาทีดังขึ้นแล้วสัญญาณ10เขาจะบวกไหมบวกหรือเปล่าครับมันยากเย็นจริงๆ5-4ภาพช้านะครับผลงานยกที่ผ่านมาก็คือยก8แม่เขาสายตาดีจริงๆนะครับแล้วเชื่อนะครับเชื่อว่าพลังหมัดของพลังพลนั้นเข้าทนได้ขึ้นยกสำคัญนะครับเลขมงคลมาแล้วครับยก9ยกนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วนับไม่ถ้วนขอบคุณบริษัทฮอนด้าประเทศไทยจำกัดบริษัทแสงไทยมาดิคันจำกัดขอบคุณโทนัฟเยนเตร็กนีเวฟอร์เมนบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีครับวันนี้ทั้งแอนเดอร์ซินทิฟฟี่ด้วยแล้วก็กายะฮาดารุมสดเมจินะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์โตต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21แห่งบริการล้างไทย17แห่งนะครับดูคุณเพียงสมภพโรจน์ครับต้องระวังแล้วนะครับเราต้องระวังครับนี่คือแผนงานของโลเก้เราโลและทีมงานครับให้เราต่อยก่อนแล้วเขาจะแลกครับเมื่อมีโอกาสเหมือนเขาบล็อกให้ต่อยนะครับบล็อกให้ต่อยแล้วหาจังหวะสวนตลอดครับต้องยอมรับเลยครับนักชกฟิลิปปินส์คนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่านี่เป็นพลังคนครับพลังคนแฟนๆดูการออกอาวุธครับเรียกว่าเนี่ยครับเบสิกชั้นเชิงมวยสากลครับถือว่าครบเครื่องนะครับนี่แหละครับถ้าผมว่าไม่ใช่พลังคนนี่อะไรอะไรก็เกิดได้ง่ายๆและอะไรก็ยังเกิดได้ง่ายเหมือนกันยกนี้ยก9นะครับมวยระดับมวยเอกครับนี่แหละครับมันสมองไหวพริบล้วนๆครับไม่มีการออกหมัดพร่ำเพื่อครับเนี่ยแหละครับดูการออกหมัดของพลังพลเขาเริ่มเดินแล้วนะครับยก9เขาเริ่มเดินเพราะเป็น4ยกสำคัญสุดท้ายที่เขาต้องทำแล้วแล้วก็ในตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าวินิมัมเวนะครับทั้ง2สถาบันเลยทั้ง WBC WBA นะครับทั้งวันเฮงแล้วก็น็อกเอาท์แล้วก็มาดู108ปอนด์นะครับหลายไฟเวทอาจจะเป็นพลังพลก็ได้ครับนะครับเป็นผลิตครับที่2องค์กรยักษ์ใหญ่ครับทั้ง Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดครับและเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับส่งเสริมนักชกไทยครับสู่ตำแหน่งแชมป์โลกสถาบันหลักเนี่ยแหละครับรายต่อไปพลังคน CP Freshmart ลอยหน้าลอยตาให้ต่อยครับแม่มั่นใจนะครับเขาแหมมั่นใจในรูปเกมของเขาพอสมควรครับเรียกว่าถือว่าเป็นจอมล่าเงินรางวัลอีก1คนแล้วครับสำหรับโรเก้ต้องยอมรับจริงๆนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้ยแต่ละคนนี่มองหน้าไม่ได้นะครับถ้ามองหน้าสบตาไม่ได้เลยทีเดียวต้องยอมรับว่าแกร่งทั่วแผ่นเหมือนกันนะครับรายยกที่9แล้วนะครับเขาเดินนะครับแต่ว่าเดินติดๆครับชมผลงานครับยก9
นี่เป็นภาพช้าเป็นผลงานของทั้งคู่เขาเริ่มเดินนะครับแล้วดึงหลบดูนะครับสายตายังเนี้ยบว่ากันอย่างนั้นมาถึงยกที่10แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดวันนี้บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิเซียสบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่และเครื่องดื่ม TSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับมาสู้กันต่อนะครับบนเวทียก10วันนี้ต้องขอบคุณทางเครื่องดื่มโสมพลาดด้วยนะครับแล้วก็ปอแก้วนะครับสินค้าเพื่อการเกษตรมีทั้งน้ำแล้วก็ซองด้วย CP ครับ CP เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับทั้งคุณอดิเรกศรีประทักษ์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพลุงโลดพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนตามกันต่อครับตอนนี้แหมสู้กันในแบบเกมยาวแล้วครับตอนนี้จะเป็นเกมยาวแต่ว่ามาถึงช่วงนี้ก็ประมาทไม่ได้แล้วครับถือว่าวันนี้ชั่วโมงนี้ยกนี้แผนเป็นของโลเก้ลาโรแล้วดูแล้วต้นนี่ดูแล้วไม่น่ารอดนะครับแต่ว่าต่อยไปแล้วนี่เป็นมวยต้นไม่เท่าไรแต่ว่าตีนปลายนี่น่ากลัวมากนะครับโลเก้จากฟิลิปปินส์นะครับเนี่ยแหละครับเหมือนแจ้งอีกทีครับกับฟอร์มหลัง5ครั้งของฟิลิปปินส์คนนี้นี่ชนะรวด4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ1ครั้งโดยเป็นการไปชนะที่ประเทศญี่ปุ่นถึง3ครั้งเลยทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาสั่งของแข็งของจริงครับต้องมาพิสูจน์กับพลังคนเพราะว่าของเรานี่จ่อแล้วครับจ่อในการขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักต้นยกเขาเดินมาถึงกลางยกเขาถอยแล้วนะครับแผนเยอะครับโลเก้เวลานี้ที่ผมว่าทั้งโตโยต้านะครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับแล้วก็ทาง CP ด้วยนะครับจะได้พบกับมหาชนจำกัดมหาชนไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ต้องได้ขึ้นชิงแน่นอนครับครับพลังคนประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเขานี่ภาษาเคยบอกว่าเก๋ามากแล้วครับโลเก้ดูสไตล์แกนายกแล้วนะครับต้องระวังครับพลังคนต้องระวังแล้วครับเขาเริ่มเดินต้นปล่อยเราปลายเขาจะเดินประมาทไม่ได้จริงๆเลยมวยโอ้โหเนี่ยโรเก้มองดูแล้วไม่เท่าไหร่เนี่ยต่อยไปต่อยมาเท่าไหร่จริงๆจำนวนหมัดนั้นอาจจะแตกต่างกันเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าชั้นเชิงลีลาของโรเก้ถือว่าวันนี้มาครบเครื่องโดนครับโดนหมัดขวาโดนหมัดขวาแม่ไม่ลงครับเสียงดังปึ๊กภาพช้ายก10ครับที่เขาเริ่มเดินตั้งแต่ต้นนะครับแต่หลังจากที่โดนโต้ตอบก็กลับมาถอยเป็นช่วงกลางยกนะครับนี่ช่วงยกปลายยกครับโดนขวาตรงท่านผู้ใหญ่หลายท่านยังนั่งชมเป็นกำลังใจเป็นสักขีพยานกันอยู่นะครับขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดของเทอร์วินสเปเชียลสู่สากลแล้วผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องปั๊มน้ำยินดีเทอร์ไบโดยช่างหนูเมืองพิจิตรและเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจีเครื่องดื่มเกลือแร่รอยยันดียกที่11เหลือ2ยกนะครับยกนี้แล้วก็ยกหน้านะครับวันนี้ประธานของบริษัทพิธีบ็อกซิ่งโมชั่นของเรานะครับคุณวิรัตน์เสียนเอานะครับแกก็เล็งดูแลนะครับว่าจุดไหนที่บกพร่องจุดไหนที่จะเติมพร้อมทั้งโปรโมเตอร์ของเรานะครับคุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ผู้ที่ดูแลนะครับก็คุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับในนามของเพชรดินดีอะคาเดมี่แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ในศึกเพชรวิเศษของราชดำเนินด้วยนะครับครับศึกยอดมวยโลก WBA วันนี้ครับหลังจบการถ่ายทอดสดแล้วนะครับเมื่อเวลาหลัง 4:00 นมีมวยไทยให้ชมอีก6คู่อยู่ใกล้ๆรีบมาครับเนี่ยครับดูพลังคนชกแล้วต้องยอมรับเลยครับนึกถึงฉัตรชัยเลยครับฉัตรชัยสาสกุลครับอดีตแชมป์โลกชื่อดังอีกคนนึงผลผลิตของเพชรยินดีครับดูจังหวะสายตาการออกอาวุธครับตอนนี้แหละครับนักมวยในดวงใจของเขาก็คือพี่หนึ่งชัดชัยนั่นเองครับพลังพลสไตล์เดียวกันเลยยอดฝีมือขยับนี่เลยครับไม่โดนนะครับแต่เขาเหนียวครับดึงหลบหน้าพลถ้าจะนับจำนวนหมัดพลังพลนั้นเหนือกว่าหลายปี๊บนะครับคะแนนนี่ไม่ต้องห่วงแล้วไปไหนต่อไหนแล้วแต่ว่าพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจครับถ้าหากว่าประกาศคะแนนกรรมการจะออกคะแนนอย่างไรครับนี่นะครับดูครับโชว์ว่าเหนียวครับอย่างนี้ต้องถือว่าโชว์ว่าเหนียวต่อยโดนหมดแล้วนะครับขณะนี้โดนหมดแล้วต่อยให้ดูฟอร์มเลยอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้านะครับโอ้ต่อยให้ชัดเจนตันโอ้ยก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเขาเตรียมบวกอยู่ช่วงปลายยก
15วินาทีถึง20วินาทีนะครับเขาจะบวกแล้วนะครับต้องระวังครับเขาจะบวกแล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอ้โหเนี่ยครับฟิลิปปินส์วันนี้ถือว่ามาตรฐานสูงนะครับถือว่าเป็นคู่ชิงที่มาตรฐานสูงเลยทีเดียวอยู่ที่พลังคนแล้วครับกล่อมอยู่ไม่อยู่โดนไม่หล่นครับโดนแต่ไม่หล่นครับเอาละครับเราอยู่เลนในต้องระวังไม่ได้นะครับดูที่เลนในระวังครับหนีไม่ออกปลายยกปลายยกปลายยกเร่งเร่งเร่งครับยกนี้เร่งมา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 เอาอยู่ไม่เอาอยู่ไม่เอาอยู่ไม่เอาไม่เอาไปทั้งยกเลยครับรอบเหมาของพลังยกสุดท้ายครับยกที่12ครับช้าครับยกนี้ถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของพลังพลครับได้ต่อยได้โชว์เต็มที่เต็ม1ยกน่าสนใจครับยกต่อไปนี้เป็นยกสุดท้ายยกที่12ถ้าหากว่าสู้กัน12ยกคะแนนจากกรรมการทั้งหมดจะออกมาแบบไหนครับตามดูครับยกสุดท้ายมาลุ้นกันต่อนะครับเหลือยกเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางดร.ภูวิเศษไพฑูรย์กายคดาลุมสดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งบริการทั้งไทย17แห่งนะครับแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยพร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งกูเซินจิ๋วเจิ้งอีชี่คุณสายชนชายพัสกุลนะครับเครื่องดื่มโสมพลัดด้วยนะครับโสมพลัดแล้วก็โกแก้วของเรานะครับก็สินค้าเพื่อการเกษตรมีทั้งน้ำแล้วก็ซองด้วยน่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมครับดูมาแล้ว11ยกนี้ดูครับว่าโลเก้ลาโลผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์นั้นวางแผนมากี่แผนครับต้องยอมรับนะครับแหมคะแนนเรานำอยู่ครับแต่ประมาทไม่ได้ครับโลเก้รู้ว่าคะแนนเป็นรองครับเนี่ยกะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยครับเดินแต่ว่าพลังพลตอนนี้นี่ครับโชว์จังหวะสายตาถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธสวยนะครับไม่มีมั่วครับเลือกออกครับไม่ออกอาวุธพร่ำเพื่อผู้บรรยายต้องชมนะครับต้องชมยกที่11ครับผลงานของพลังพลนั้นสุดยอดยกสุดท้ายแล้วครับพลังพลก็ยังคุมรูปเกมได้ดีนะครับไม่จำเป็นไม่แลกแล้วนะครับไม่จำเป็นไม่แลกแล้วครับถอยตั้งรับคอยโต้กลับไม่จำเป็นต้องแลกแล้วนะครับไม่อยากเสียสถิตินะครับแหมหลังๆนี่เขามีแต่ชนะกับเสมอเพราะฉะนั้นไฟนี้ครับแหมไฟนี้โดนเยอะครับโลเก้สุดยอดของฟิลิปปินส์นะครับที่เหนียวแน่นเชิงสูงลูกรอลูกชนมากลูกอึดโดนไม่ใช่น้อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทยกหนึ่งมาที่เขาเริ่มออกหมัดแล้วนะครับเริ่มออกหมัดแล้วสู้แบบไหวลายแล้วครับฟิลิปปินส์คนนี้เราต้องบิดออกมาครับอย่าไปพิงเชือกอย่าไปติดเชือกครับนี่ครับเขาเริ่มออกหมัดแล้วนี่เป็นแผนแท้ๆแผนแน่นอนครับแลกด้วยครับพลังพลแลกด้วยเลยครับชาเสือไว้ลายไปเลยครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าชาเสือไว้ลายครับมีเสียงปรบมือให้สู้กันครบ12ยกเดี๋ยวกลับมาประกาศคะแนนในเป็นทางการเชิญท่านประธานจัดการแข่งขันครับคุณสุทธิชัยวิรุฬสุนทรเชิญท่านที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สนับสนุนและท่านผู้เชี่ยวที่จะต้องไปดูนะครับไฮไลท์ทั้งหมดให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับก่อนจะมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนี่คือการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนัก108ปอนด์ครั้งที่8ของพลังพล CP เวสมาร์ทนะครับกับโลเก้ราโรพุทธชินจากฟิลิปปินส์เริ่มออกสตาร์ทเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าโลเก้วางแผนมาเพื่อให้พลังพลนั้นต่อยเพื่อจะให้พลังความหนักหน่วงของพลังกำปั้นนั้นล้าลงไปหมดลงไปแต่ว่าพลังพลก็ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับตลอด12ยกที่ผ่านมาคือต่อยไม่หยุดถ้าจะนับจำนวนหมัด12ยกนี่หลายร้อยหมัดนะครับในขณะที่โลเก้ลาโลนั้นวางแผนว่าให้พลังพลต่อยก่อน2นาทีครึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะเร่งปลายยกแต่แผนของโลเก้ลาโลก็ไม่สำเร็จผลนะครับเพราะว่าพลังพลนั้น
เตรียมฝีมือไว้ต้อนรับผู้ท้าชิงเหนียวแน่นคนนี้ได้อย่างชนิดต้องปรบมือให้นี่คือสุดยอดของแชมป์108ปอนด์ชาวบุรีรัมย์พลังพล CP Freshman คะแนนจะออกมาแบบเต็ม 100% หรืออย่างไรน่าสนใจมากนะครับ12ยกกับการป้องกันแชมป์ครั้งที่8ต้องปรบมือครับเจอเขาเหนียวจริงๆครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโลเก้โดนจะๆเต็มๆพักสักครู่ครับข้างบนพร้อมแล้วเชิญครับท่านผู้บริเวณที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการมิสเตอร์ยางซุปชิมให้พลังพล118เรโก้110กรรมการสมศรีภูศรีให้พลังพล117เรโก้111กรรมการอนันต์กลางให้พลังพล119แล้วก็เรโก้109เป็นนั้นว่าพลังพลนะครับเดวินเดอร์เรดคอร์เนอร์พลังพล CP เฟสบาทในโอกาสนี้ขอเชิญท่านพลตำรวจตรีพานุรัตน์มีเพียรที่ปรึกษาผู้ว่ากทมพลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มผู้บังคับการตำรวจนครบาล8คุณสุทธิชัยวิรคุณสุนทรในฐานะประธานจัดแล้วก็คุณประสานจิระชัยสกุลประธานที่ปรึกษาชมรมเพื่อนรักเพื่อนนะครับทั้งหมดก็ร่วมกันคาดเข็มขัดให้กับแชมป์ในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ของ WBA เอเชียนะครับก็คือพลังพล CP เฟสมานนะครับวันนี้ก็ต่อยได้งดงามถึง12ยกนะครับไม่มีอ่อนล้าไม่มีอ่อนแรงเลยทีเดียว